กล้วยไม้ตระกูลไหวที่มีวิวัฒนาการของการเจริญเติบโตมามากกว่า200ปีสาเหตุคือแผ่นดินตรงนี้คือมองเรื่องการผลิตเพราะมันไม่มีดอกนี่มองเรื่องการตลาดมันมีดอกอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือวิวัฒนาการของการเจริญเติบโตเราทราบว่ามีอายุ200ปีจากการที่1ลำลูกกล้วยก็คือ1ปีของการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นกอนี้จะมีมากกว่า200กอเพราะนั้นจะมีอายุมากกว่า200ปีอย่างแน่นอนโดยปกติแล้วธรรมชาติของเขามันมีอยู่ก่อนที่ผมจะเกิดมาเมื่อก่อนที่ผมจะเกิดมาเขาก็มีของเขาอยู่หมายความว่าประเทศไทยของเราอะนะมีธรรมชาติที่ดีที่เหมาะสำหรับการผลิตและการทำให้การตลาดมาแล้ว200ปีทำไมการศึกษาเราถึงมองไม่เห็นการศึกษาที่ผมเรียนผมไปเรียนกับอาจารย์ญี่ปุ่นก็คืออาจารย์ยามาโตะท่านจะแยกหลักของกล้วยไม้ออกเป็นสองชนิดเขียวๆตรงนี้นะครับเขียวๆตรงนี้เปรียบเทียบกับการผลิตและเวลาอะไรต่างๆของเขาออกดอกจะเปรียบเทียบกับการตลาดการที่เราจะเข้าไปเรียนรู้เรื่องการผลิตการตลาดเราจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามุมมองที่มันมีเกิดขึ้นเราต้องใช้สายตามีมุมมองเสร็จแล้วจะต้องเกิดความคิดเกิดความอยากให้เห็นให้ได้ความอยากที่เห็นให้ได้นี้จะทำยังไงอันนี้คือหลักการที่จะต้องนำมาสอนกับคนรุ่นใหม่ให้เห็นว่าคุณจะมองด้วยความอยากอย่างไรอยากด้วยการเป็นความโลภแบบมีกิเลสหรืออยากด้วยการที่ว่ามีจิตใจที่บริสุทธิ์ที่เห็นวิวัฒนาการของสิ่งเหล่านี้เข้าไปสู่อีกมิติหนึ่งในการมองเมื่อเรามองแล้วเราเข้าใจเมื่อเรามองและเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติที่เรามีอยู่แล้วอันนี้เราไปเปรียบเทียบกับการผลิตกับการตลาดอันนี้คือเรื่องของการผลิตในขั้นตอนต่างๆมีcutting process molecule process อะไรต่างๆนะครับแต่ข้างล่างจะมีเงื่อนไขระยะเวลาอะไรต่างๆเข้ามาซึ่งหลังจากเราทำความเข้าใจกับมิติของหลังจากเราทำความเข้าใจของมิติของการผลิตที่เกี่ยวๆเนี่ยนะคือการผลิตแล้วมีเงื่อนไขเวลาต่างมันจะเริ่มไปมองมิติในการทำความเข้าใจต่อมาเรื่องการตลาดการตลาดก็คือลูกค้าก็มีความต้องการอะไรต่างๆที่มันมีเกิดขึ้นมันก็จะมามองถึงของที่เราขายได้มีอะไรบ้างแล้วเสร็จแล้วก็เรื่องโลจิสติกก็มีผลเข้าไปต่อไปเรามุมมองของเรื่องของความต่อเนื่องการผลิตจะทำไงผลิตให้ต่อเนื่องโดยเงื่อนไขของเวลาแรงต่างที่มีเกิดขึ้นการตลาดก็อาศัยความต่อเนื่องจะทำไงให้ได้ก็ให้เกิดความต่อเนื่องเกิดขึ้นนะครับเมื่อเรามาเรียนรู้ตัวปุ๊บเราต้องตอนนี้จากที่ว่ามองไม่เห็นอะไรสักอย่างเราเริ่มมองเห็นว่ามันมีอะไรเยอะการทำความเข้าใจซัพพลายเชนหรืออุปทานห่วงโซ่นะครับอุปทานห่วงโซ่ที่มีนะครับอุปทานห่วงโซ่ที่มีเราจะต้องแยกความหมายของแต่ละอย่างแต่ละอย่างออกจากกันก่อนเพื่อทำความเข้าใจว่ามุมมองเป้าหมายที่เราต้องการซัพพลายเชนแมเนจเมนต์มันมีความหมายว่าอะไรต้อง
ทำก็เข้าใจเหมือนกับแก้วครับเหมือนกับแก้วที่อธิษฐานคือต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนแล้วก็เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นก็ได้ไหมในหาไทยเมืองคงใช้ส่องน้ำจากห่วงทุกคนมาถึงการทำงานเราก็ต้องแยกความหมายของงานออกไปแยกความหมายของงานออกไปว่าในมองการทำงานที่มันมีกฎเกณฑ์มีหมายความว่าไงมีหมายความว่าไงความหมายแต่ละเรื่องต้องนำความหมายแต่ละเรื่องมาทำความเข้าใจก่อนนะครับเป้าเห็นที่การเห็นที่ถูกต้องในการบนธรรมชาติเรื่องที่ถูกอันนี้คือกระบวนการของธรรมชาติ200ปีที่แล้วก็คือมองเป็นอุปทานห่วงโซ่ก็คือสัพพายเชเวลามันมีอะไรนิวัฒนาการของซัพพลายเชนก็คือที่ปัจจัยก็คือเกิดขึ้นมามันจะมีปัญหาของมันในตัวของมันปัญหาเกิดขึ้นแล้วปุ๊บจะเป็นมุมมองความแตกต่างทั้งด้านความคิดอะไรต่างและนี่คือเป้าหมายที่มีเกิดขึ้นมีการให้และการเอานะครับในหลักการที่ถูกต้องก็คือถ้าสมมติเราต้องจะเอาแล้วปุ๊บผมก็คือเราเป็นเรามีความลงเหลวจะเป็นผู้แพ้แต่ถ้าสมมติเราให้เราจะเป็นผู้ชนะมันเป็นได้ยังไงเดี๋ยวเราต้องดูหลักการคิดอะไรต่างมาถึงปัจจัยการจัดการมนุษย์คนทุกคนนะจะมีตาหน้าที่ของตามีไว้เพื่อดูมีจมูกหน้าที่ของจมูกมีไว้หายใจหน้าที่ของปากหรืออ่าปากมีไว้หน้าที่ลิ้มรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรต่างๆครับหน้าที่หูคือหน้าที่ฟังมีร่างกายก็คือสัมผัสความเย็นความร้อนแล้วก็ใจก็คือสัมผัสความรักความชังความคิดก็คือในเรื่องของกระบวนการจัดการนะครับมาถึงเมื่อหน้าที่ของปัจจัยต่างๆที่มันมีเกิดขึ้นก็คือตามีหน้าที่ดูจมูกมีหน้าที่หายใจปากมีหน้าที่ลิ้มรสหูมีหน้าที่ฟังร่างกายมีหน้าที่นะเราไม่สามารถจะใช้ร่างกายของเราส่วนที่ตาไปไว้ฟังเราจะทำไม่ได้หูเอาไว้ที่ดูจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่แต่ละหน้าที่สำคัญยังไงในเมื่อมันมีความแตกต่างกันเราก็ต้องใช้ความแตกต่างนี้ให้ถูกต้องก็คือมีความแตกต่างในเรื่องของมุมมองอะไรต่างที่มันมีเกิดขึ้นเหมือนกับลูกแก้วที่ตัวอย่างนี้เกิดขึ้นกับลูกแก้วที่เราระบุเข้าไปจะเป็นปากแก้วก้นแก้วกลางแก้วหรือที่จับแก้วเราก็ระบุให้ชัดเจนว่าชัดเป้าหมายที่แท้จริงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสุดท้ายของเป้าหมายที่แท้จริงมันจะมีเรื่องของการคิดแบบผู้แพ้หรือชนะแล้วก็เป้าหมายก็เหมือนกันThank you.
อาจารย์ผมบอกว่าพวกผมทั้งหลายที่เรียนหนังสือเนี่ยเปรียบเสมือนกับควายจูงมาได้จูงมาถึงที่หนองน้ำส่วนจะกินหรือไม่กินนั่นแหละขึ้นอยู่กับควายจูงมาแล้วจูงมาได้จูงมาถึงกินไม่กินเป็นเรื่องของควายนี่นะคะขอปลื้มมากๆค่ะที่ได้มาจุดนี้นะคะมาเจออาจารย์นะคะทีนี้ดิฉันมีคำถามหนึ่งนะคะที่เจอปัญหาของเด็กนะคะว่าเด็กนักเรียนบางคนเก่งศิลปะมากนะคะแต่ว่าเขาขี้เกียจนะคะคือมีความเก่งมากค่ะแป๊บเดียวเสร็จเรียบร้อยเขาก็ไม่ทำเลยค่ะเขาหยุดเขาไม่ทำต่ออย่างเงี้ยค่ะคือดูจากลายเส้นดูจากงานฝีมือเขาแล้วเยี่ยมมากนะคะแต่อยู่ๆเขาก็หยุดไปเฉยเลยค่ะเขาไม่ทำต่ออย่างเงี้ยค่ะมีวิธีการจะแนะนำยังไงได้บ้างคะขอบคุณมากค่ะถ้าเผื่อคุณถามผมเนี่ยนะผมก็คิดว่าคุณอย่าไปทำอะไรมันเลยฮะคุณปล่อยให้มันตายไปปล่อยให้มันโตขึ้นมาปล่อยให้มันดูแท็บเล็ตปล่อยให้มันดูหนังโป๊ปล่อยให้มันติดยาเสพติดปล่อยไปแล้วเดี๋ยวมันก็ตายไปเองคือผมต้องขอบอกนะครับว่าคนเราเนี่ยที่จะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งแรกที่คุณควรจะมีนั้นนะฮะคุณควรจะมีความมุ่งมั่นชีวิตจะต้องมีความมุ่งมั่นแต่ในความมุ่งมั่นนั้นน่ะคุณจะต้องมีศรัทธาศรัทธานั้นน่ะคุณต้องมีการงานการงานนั้นน่ะคุณจะประจักษ์การงานว่าคุณมาเนี่ยคุณต้องมีความรักถ้าคุณทำงานคุณมีความรักคุณมีความมุ่งมั่นคุณจะโอบร้อยตนเองเข้ากับอาณาจักรอันไพศาลของการเป็นมวลมนุษยชาติแล้วเวลานั้นน่ะในความรักนั้นน่ะจะบ่มเพาะจะเคี่ยวกรรมให้คุณเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีความรู้แต่ในเรื่องของโลกนี่ใจคุณควรจะนุ่มนวลควรแก่การงานถ้าเผื่อคุณไม่มีความอดทนไม่มีความวิริยะไม่มีความขยันหมั่นเพียรคุณมีแต่เพียงชั่วครู่ยามเหมือนน้ำค้างแล้วก็ระเหยไปเนี่ยนะคุณทำอะไรไม่ได้หรอกครับคุณจงมีอุเบกขาญาณนะคุณก็มองดูมันแล้วก็ปล่อยให้มันเติบโตแล้วมันคงไม่ทันเติบโตเดี๋ยวมันก็ตายคุณปล่อยให้มันตายไปดีกว่านะคุณอย่าไปยุ่งกับมันเลยฮะไม่มีเวลาหรอกครับชีวิตมันต้องเป็นแบบนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองครับตถาคตคือว่าอย่าไปเสือกมันฮะคือมีครั้งหนึ่งก่อนที่ผมจะมาเนี่ยผมนั่งอยู่กับไอ้พวกเนี้ยผมพาไอ้พวกนี้ไปที่สหรัฐอเมริกาไอ้พวกมันนอกผมปล่อยมันดูพิพิธภัณฑ์ไปผมไปดูเป็นครั้งที่18,000แล้วผมก็นั่งอยู่เฉยๆทันทีที่ผมนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยก็ผมเห็นตาแก่คนหนึ่งมันก็นั่งอยู่ด้วยกันกับผมเนี่ยใต้ต้นไม้มันก็ยุรุ่นราวคราวเดียวผมเนี่ยมีไอ้เด็กคนหนึ่งมันกินไอ้ช็อกโกแลตอยู่เดี๋ยวก็กินแท่งเดี๋ยวกินอีกแท่งนึงกินแท่งใหญ่ๆ3แท่งแล้วไอ้แก่สุดที่ทนมองเข้าไปน้องๆโอ้สังเกตดูว่าน้องเนี่ยกินช็อกโกแลตเข้าไป3แท่งนะมันจะไม่ดีนะน้องกินเยอะเกินไปไอ้เด็กก็ไม่ว่าอะไรก็คว้างมากินอีกแท่งไอ้แก่ก็แจ้งข้อหาบอกเนี่ยน้องถ้าน้องกินช็อกโกแลตแบบเนี้ยน้องจะต้องเป็นโรคดังนี้คือ1น้องจะต้องฟันผุ2น้องจะต้องสายตาไม่ดี3น้องจะต้องเซ็กเสื่อม4น้องจะต้องอายุไม่ยืนนะไอ้เด็กก็ไม่ว่าอะไรมันก็ควักมากินอีกแท่งนึงแต่ในขณะที่มันกินแท่งที่5มันเปรยๆออกมาบอกแต่ปู่ผมอ่ะอายุ106นะครับไอ้แกได้ยินดังนั้นก็เลยถามบอกว่าไอ้ปู่ที่อายุ106เนี่ยกินช็อกโกแลตเยอะอย่างนี้เปล่าไอ้เด็กนั้นบอกว่าปู่ผมที่อายุ106เนี่ยครับมันไม่ได้เกี่ยวกับการกินช็อกโกแลตหรือไม่กินช็อกโกแลตครับการที่ปู่ผมอายุ106เพราะปู่ผมไม่เสือกเรื่องคนอื่นครับใครมันจะกินช็อกโกแลตใครมันจะทําอะไรก็ช่างมันปล่อยมันไปเลยอะไรเงี้ยแล้วว่าแล้วมันก็กินช็อกโกแลตมันไปเรื่อยผมก็ได้ปรัชญาเนี่ยมาจากไอ้เด็กนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงบอกคุณนะครับว่าถ้าไอ้เด็กนั้นน่ะไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความศรัทธาไม่มีความรักไม่มีการงานไม่ทำอะไรด้วยการต่อเนื่องและแน่วแน่สนิทไม่มีต้นไม้ต้นไหนที่สามารถเป็นต้นไม้ร้อยอ้อมในชั่วพริบตามันต้องมีเวลาบ่มเพาะกรุงโรมก็ไม่สร้างภายในวันเดียวกรุงศรีอยุธยากรุงรัตนโกสินทร์ก็ต้องใช้เวลา 2-300 ปีชีวิตก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นถ้ามันแป๊บๆแล้วมันทำนี่คุณปล่อยให้มันตายเดี๋ยวมันวิ่งไปวิ่งมาก็โดนรถชนตายเองไม่เป็นไรก็อย่าไปวิตกจริตครับเนี่ยเป็นคำตอบของนักวาดรูปครับ